อาจจะยาวได้ใครเดือดร้อนปัญหาแบบนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook Live ของสำนักข่าวไทยด้วยจะขอบพระคุณนะครับอีกเรื่องนึงไปดูปัญหาที่เป็นความขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐว่ากันว่าเป็นร้อยปีเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับพระทองคำ3องค์ด้วยกันครับพาไปที่อำเภอศรีสงครามที่นครพนมเพราะว่าชาวบ้านที่นั้นเขารวมตัวกันแล้วออกมาเรียกร้องว่าเขาอยากจะได้พระทองคำเนี่ยกลับมาอยู่ในการดูแลของชาวบ้านด้วยกันเองคือก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่มกราคม62เนี่ยมีความพยายามในการขอคืนนี่คือ1ในพระพุทธรูปทองคำเพราะทั้งหมดมีทั้งหมด3องค์ด้วยกันครับเป็นพระพุทธรูปทองคำอายุเก่าแก่กว่า500ปีชาวบ้านขุดพบตั้งแต่ประมาณปี2464ครับกรมศิลปากรบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับแล้วก็ตอนนั้นตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเก็บไว้ที่สภ.ศรีสงครามคือตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของการเก็บรักษาตั้งแต่2491นะครับจนกระทั่ง2557 5ปีก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกขออัญเชิญพระพุทธรูปทองคำองค์ที่2มาไว้ที่วัดศรีวิชัยนะครับก็เรียบร้อยดีครับแต่ว่าปัญหาคืออีกหนึ่งองค์ใหญ่ที่สุดทางอำเภอศรีสงครามมีมติยืนยันที่จะยังคงเก็บรักษาไว้แล้วเดี๋ยวรอการสร้างที่จะประดิษฐานเพื่อเป็นสังสิริมงคลแต่ทางวัดชาวบ้านบอกว่าอยากจะขอทวงคืนทั้งหมดนะครับตอนนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ที่สภ.แต่ชาวบ้านบอกว่าขอเถอะขอคืนกลับมาเพื่อเป็นเก็บประวัติให้กับชาวบ้านเป็นสิริมงคลและก็ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาในที่เดียวกันต่อไปนะครับพระที่ว่านี้ย้ำว่าอายุเก่าแก่ถึง500ปีครับและถูกค้นพบเมื่อปี2464อย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องราวเกือบ100ปีไม่น่าเชื่อในยุคนี้พศนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น100ปียังคงไม่รับการแก้ไขและยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้นะครับ